บทที่24เดเคอร์รีบขึ้นรถประจำทางเพราะไม่อยากคลาดกับชายคนนั้นขณะที่กำลังรอรถเขามองผู้คนเดินผ่านไปมาและรถราที่วิ่งกันขวักไขว่เมืองเบอร์ริงตันดูมันหมองราวกับปีศาจตนหนึ่งที่ลักลอบเข้ามาขโมยสมบัติล้ำค่าของเมืองออกไปซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆ20นาทีต่อมาเดเคอร์ชะงักเล็กน้อยไม่เห็นประตูกรมตำรวจเปิดออกและเซบาสเตียนลีโอโพก้าวออกมาในชุดเดียวกับตอนที่เข้าไปชุดนักโทษสีส้มกับโซ่ตรวนถอดปลดเปลื้องเอาจากตัวเขาไปพร้อมกับข้อหาฆาตกรรมเขามองไปรอบๆครู่หนึ่งราวกับพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจากนั้นก็หันขวาแล้วเริ่มออกเดินไปทางทิศเหนือเดเคอร์รออยู่ประมาณ20วินาทีแล้วค่อยเดินตามไปโดยเดินตีคู่กับลีโอโพแต่อยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามเขามองตรงไปข้างหน้าแต่ใช้หางตามองเลียวโพ15นาทีต่อมาทั้งคู่ก็มาถึงพื้นที่หนึ่งของเบอร์ริงตันซึ่งเดเคอร์รู้จักดีมันเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและมีสภาพไม่น่าเข้าใกล้ซึ่งเป็นที่รู้กันสำหรับชาวเมืองว่าที่นี่คือแหล่งกำเนิดอาชญากรรมมีบาร์ขายเครื่องดื่มถูกๆแห่งหนึ่งอยู่ทางฝั่งขวาเลียวโพเดินไปตามบันไดอิฐช่วงสั้นๆที่พื้นแตกระแหงแล้วเข้าไปข้างในเดเคอร์มองซ้ายมองขวาแล้วข้ามถนนตามไปเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยมาที่บาร์นี้สองครั้งเพราะได้รับคำสั่งให้ตรวจเข้มเป็นพิเศษตอนนั้นเขากลับบ้านมือเปล่าทั้งสองครั้งบางทีการกลับมาครั้งที่3อาจจะโชคดีก็ได้เลียพอเดินไปนั่งกลางบาร์มันเป็นสถานที่ที่มืดมนและหม่นมองไฟในนี้ถูกหรี่ลงจนสลัวเพื่อกลบความสกปรกโสโครกเจ้าของบาร์เขามีความคิดที่จะเลิกกิจการอยู่เหมือนกันเดเคอร์สงสัยว่าลูกค้าที่นี่จะสนเรื่องนี้หรือเปล่าครั้งก่อนๆที่เขามาพบว่าลูกค้าเหล่านั้นไม่เมาเหล้าก็เมายาบางคนก็เมามันทั้งสองอย่างเดเคอร์นั่งลงตรงโต๊ะด้านหลังร้านตรงนี้มีฉากกั้นสูงระดับอกตั้งอยู่มันช่วยเขาสามารถสอดส่องบริเวณอื่นๆของบาร์ได้ในขณะที่ตัวเองก็ยังมีที่กำบังสายตาเดเคอร์เป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่นจนคนอื่นจดจำได้ง่ายดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเคยคุยกับเลียวโพแค่ครั้งเดียวแต่เขาก็ต้องเชื่อไว้ก่อนว่าเลียวโพน่าจะจำเขาได้ตอนอยู่ในศาลเลียวโพก็มีทีท่าว่าจะจำเขาได้ซะด้วยแต่มีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องฉันเคยเจอเลียวโพสองครั้งถ้านับที่เลียวโพบอกด้วยครั้งแรกคือตอนที่มีเรื่องกันในเซเฟ่นถ้าเช่นนั้นทำไมฉันถึงจำเลียวโพไม่ได้ล่ะในเมื่อฉันไม่เคยลืมอะไรเลยเลียโพสั่งเครื่องดื่มพอบาร์เทนเดอร์เอามาให้เลียโพก็นั่งจ้องแก้วอยู่นานก่อนจะยกขึ้นจิบแล้ววางไว้ที่เดิมโดยจัดวางให้ก้นแก้วอยู่ในตำแหน่งเดียวกับรอยน้ำก่อนหน้านี้การกระทำของเลียโพไม่อาจลดพ้นสายตาของเด็กเคอร์ไปได้อาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำตอนเจอกันครั้งก่อนก็เหมือนกันเด็กเคอร์สังเกตว่ามือของเลียโพอยู่ไม่สุขหรือว่านั่นก็คืออาการสติหลุดของลีโอโพทนายจำเลยคนนั้นบอกว่าลีโอโพเป็นโรคไบโพล่าแต่ตอนนี้กลับไปรักษาแล้วบางทีทั้งคู่อาจตกลงอะไรกันไว้ก็ได้สาวเสิร์ฟคนหนึ่งเดินผ่านมาทางเด็กเธอมีรูปร่างสูงโปร่งผมบลอนด์ซึ่งผ่านการดัดและย้อมสีปลอกลงมาบดบังใบหน้าจนแทบมองไม่เห็นกลิ่นน้ำยาย้อมผมฟุ้งกระจายเข้าสู่จมูกเด็กเธอมันหอมแต่ก็ชวนให้รู้สึกเวียนหัวเมื่อเขาสั่งเบียร์เธอก็นำมาให้อย่างรวดเร็วพอดื่มเสร็จเขาก็ปาดฟองเบียร์ที่ละปากแล้วนั่งรอฝั่งด้านหลังบาร์ไม่มีกระจกเงาเลียโพจึงไม่มีทางเห็นเดคเคอร์เว้นแต่ว่าเลียโพจะเดินมา20นาทีผ่านไปก็ยังไม่มีใครมาหาเลียโพเจ้าตัวจิบเครื่องดื่มอีก2ครั้งแล้วนั่งมองแก้วเหมือนไม่เข้าใจว่ามันมาวางอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดเคอร์ทิ้งเงินสอนดอลลาร์ไว้บนโต๊ะแล้วถือแก้วเบียร์เดินไปที่บาร์เครื่องดื่มก่อนจะนั่งลงข้างๆลีโอโพลีโอโพยังคงไม่เงยหน้าเอาแต่จ้องมองแก้วอยู่อย่างนั้นดีใจไหมที่ได้ออกมาเดเคอร์ถามมาดื่มฉลองเหรอลีโอโพเงยหน้ามองฉันเห็นแกที่ศาลผมคือคนที่ไปเยี่ยมคุณในห้องขังให้ล่ะลีโอโพพยักหน้าแต่มันคำพูดของเดเคอร์จะไม่ได้ซึมเข้าสมองเจ้าตัวเบิ่มพึมพำอะไรบางอย่างที่เดคเคอร์ฟังไม่ออกเดคเคอร์มองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า
จ้าหน้าที่ของจับไอ้หมอนี่อาบน้ำซะสะอาดเอี่ยมตอนไปศาลทั้งสองครั้งเสื้อผ้าที่ใส่ก็สักรีดอย่างดีสงสัยตำรวจจะทนกลิ่นตัวมันไม่ไหวจากนั้นเลียวโป๋ก็พูดขึ้นมาเราเคยคุยกันในห้องขังใช่เราเคยคุยกันในห้องขังสรุปคุณกลับคำให้การเหรอเลียวโป๋มีสีหน้าตื่นกลัวฉันทำอะไรนะคุณกลับคำให้การไม่ได้รับสารภาพเหมือนก่อนหน้านี้ไงเลียวโป๋ยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบปกติฉันไม่ค่อยดื่มหรอกนะแต่อันนี้มันดีอ่ะเขาพูดด้วยสำเนียงแปลงคุณคงดื่มฉลองจริงๆสินะฉันต้องฉลองเรื่องอะไรวะเลียโพถามอย่างสงสัยเรื่องที่ไม่โดนข้อหาฆาตกรรม3ศพและไม่ต้องเข้าคุกไงล่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคุณไม่คิดอย่างนั้นหรอเลียโพยักไหล่ก็พวกเขาให้อาหารกับที่สุขนอนนี่คุณไปสารภาพว่าฆ่าคนเพื่อแลกกับที่พักและอาหาร3มื้ออย่างนั้นหรอเลียโพยักไหล่อีกแปลว่าคืนนั้นคุณติดคุกที่เกรสตันจริงๆอ่ะสิก็น่าจะอย่างนั้นมานานมาแล้วล่ะฉันจำไม่ได้หรอกฉันลืมอะไรไปตั้งเยอะตั้งแยะลืมกระทั่งชื่อจริงของตัวเองอย่างนั้นน่ะหรอเลียโพชายตามองเขาทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจที่เด็กเคอพูดศาลไม่ปล่อยให้คุณไปไหนง่ายๆหรอกนะพวกเขาถ้ายังติดใจสงสัยแล้วก็คุณต้องถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อบันทึกลงไปในประวัติด้วยแต่นายดูพอใจมากนะเลียวพอพูดแล้วก้มมองแก้วคุณรู้เรื่องคดีนั้นได้ยังไงเด็กเคอถามก็ฉันฆ่าคนพวกนั้นเองยังไงเล่าไม่ใช่หรอเลียวพอตอบเสียงสั่นน้ำเสียงฟังดูไม่มีความมั่นใจเหมือนจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยซ้ำเรียนใกล้กันมีบาร์เทนเดอร์ชายวัย50ปีที่ลงพุงพอๆกับเด็กเคอแต่เตี้ยกว่า15เซนจะตัวไงหน้าขึ้นจากแก้วที่ตัวเองกำลังเช็ดและจ้องมองเลียวโพอยู่นานก่อนจะเบือนหน้านี้ไปในที่สุดแต่คุณไม่ได้พูดแบบนี้ตอนอยู่ในศาลเมื่อเช้าคุณปฏิเสธข้อกล่าวหาทนายบอกให้คุณพูดแบบนั้นใช่ไหมเขาสั่งให้ฉันไม่พูดเรื่องนี้กับใครเด็กเขาจ้องคู่สนทนาขมิงนี่ใช่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของไอ้บ้านี่หรือเปล่าหรือจะเป็นฤทธิ์ยาใช่คุณไม่ควรพูดอะไรกับใครจริงๆเว้นแต่คุณจะอยากพูดที่จริงผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาตรงไหนตำรวจก็ปล่อยตัวคุณแล้วตอนเกิดเหตุคุณก็อยู่ในคุกและถึงแม้ว่าศาลจะยกฟ้องคดีโดยไม่ตัดสิทธิ์โจทก์ในการยื่นฟ้องใหม่แต่พวกเขาก็ตั้งข้อหาใหม่กับคุณไม่ได้อยู่ดีนอกเสียจากจะมีหลักฐานมายืนยันว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับคดีนั้นวันนี้พวกเขาคงออกไปหาหลักฐานกันแล้วล่ะไม่แน่อาจจะหาได้เลยด้วยอีกไม่นานก็คงเจอฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าคนแทนคุณด้วยเหตุผลบางอย่างผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีความคืบหน้าบ้างล่ะพวกเขาจะทำได้จริงๆหรอเลียโพถามเหมือนเด็กขี้สงสัยได้สิพวกเขาทำได้ตลอดนั่นแหละถ้าตำรวจคิดว่าคุณเป็นคนร้ายจริงๆพวกเขาก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อจับคุณให้ได้เพราะตำรวจปฏิญาณตนว่าจะปกป้องคุ้มครองประชาชนยังไงล่ะคุณก็น่าจะรู้นะเด็กเคอกล่าวเลียโพก้มลงจิบเครื่องดื่มตรงหน้าโดยไม่ยกแก้วขึ้นดูแลไม่ต่างจากสุนัขที่กำลังเลียชามคุณคือคนคนนั้นใช่ไหมล่ะเซบาสเตียนหมายถึงใครคนร้ายที่ตำรวจต้องคอยตามจับไงล่ะฉันไม่รู้เด็กเขาเริ่มเดือดอุบัติเหตุครั้งนั้นอาจเปลี่ยนระบบการทำงานในสมองของเขาไปจนทำให้หลายๆส่วนเกิดการรับรู้ร่วมกันแต่มันก็ทำลายขีดความสามารถในการอดทนกับบางเรื่องไปด้วยเช่นความสามารถในการรับมือกับพวกงี่เง่าคนโกหกหลอกลวงรวมถึงคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆมันทำให้เขาชอบการสนทนาที่ราบรื่นเหมือนเส้นตรงที่ล้างจากจุด A ไปจุด B หรือจาก1ไป2และเกลียดการสนทนาที่เหมือนลากเส้นวนไปวกมาซึ่งน้องจะทำให้ไปไม่ถึงไหนแล้วยังรังแต่จะทำให้หงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นทั้งผ่อนและคำสาปสำหรับตำรวจอย่างเขาคุณบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าเหยื่อ3รายนั้นคุณบอกผมว่าคุณเป็นคนทำแล้วบอกตำรวจแบบเดียวกันแต่เมื่อเช้าคุณกลับมาบอกว่าไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ก็มาบอกว่าเป็นไปได้ที่คุณจะเป็นคนทำทั้งที่ตอนเกิดเหตุคุณอยู่ในคุกห่างออกไป112กิโลและไม่เคยเข้าไปในบ้านหลังนั้นคุณทำผมสับสนไปหมดแล้วคุณเข้าใจหรือเปล่าแล้วไหนจะตำรวจอีกตกลงว่าความจริงเป็นยังไงกันแน่นั่นคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์เลียโพหันมา
นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เขามองเดคเคอร์ชัดเต็มสองตาแกจะสนใจเรื่องนี้ไปทำไมวะเมื่อ17เดือนก่อนเดคเคอร์เคยมีปัญหากับเรียวโพในเซเว่นจริงๆเขาว่าหน้าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากถึงขั้นที่เรียวโพจะจำไม่ได้แต่อ้วนขึ้นและสารรูปดูโทรมลงเล็กน้อยดังนั้นถ้าไอ้บ้านี่ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์มันก็ต้องโกหกแน่ๆปัญหาคือเดคเคอร์ยังแยกไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหนผมสนใจคดีนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เคยนึกเลยว่าตำรวจจะจับใครได้มันเป็นคดีที่ปิดไม่ลงคำพูดนี้ทำให้เดคเคอร์ชะงักคุณรู้ด้วยเหรอว่าคดีที่ปิดไม่ลงมันเป็นยังไงก็ฉันชอบดูรายการทีวีเคยดูรายการพวกนั้นมาบ้างตอนอยู่ในศูนย์พักพิงอ่ะศูนย์พักพิงคนไร้บ้านน่ะเหรอเรียกพ่อพยักหน้าฉันเป็นคนจรจัดเลยต้องพยายามหาที่ซุกหัวนอนบางครั้งก็นอนเหมือนกลางถนนนี่แหละฉันนอนข้างถนนบ่อยจะตายไปเจ้าตัวพูดด้วยน้ำเสียงเหน่ยหน่ายทำไมล่ะก็มันปลอดภัยกว่าในศูนย์พักพิงมีคนเยอะแยะเลยที่เป็นพวกเฮงซวยเหตุผลที่คุณสนใจคดีนี้ก็คือเรื่องนี้เหรอเพราะมันเป็นคดีที่ปิดไม่ลงอย่างนั้นเหรออืมใช่คิดว่างั้นนะแล้วทำไมถึงเลือกคดีนี้ล่ะเหตุผลคงไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นคดีที่ปิดไม่ลงใช่ไหมมีใครเล่าเรื่องนี้คุณฟังหรือเปล่าเลียโพพยักหน้ามองแก้วแล้วก้มลงจิบเครื่องดื่มโดยไม่ใช้มือยกแก้วขึ้นมาคุณสั่งอะไรเด็กก็มองแก้วพยายามไม่แสดงอาการรังเกียจต่อวิธีดื่มของอีกฝ่ายเลียโพยิ้มกามิกาเซ่มันเป็นเครื่องดื่มที่ฉันชอบแต่ก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณไม่ค่อยได้ดื่มที่ไม่ดื่มเพราะไม่มีเงินแต่วันนี้ฉันดันเจอแบงค์ห้าดอลลาร์ที่เก็บเอาไว้ตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าได้ดื่มเหล้าฉันจะสั่งกามิกาเซ่เสมอเพราะฉันชอบถ้าชอบแค่เหล้าน่ะพอได้แต่คงไม่ได้ชอบน้ำบินกามิกาเซ่ของญี่ปุ่นที่พรีชีพเอาเครื่องบินชนเรือรบของเฟสตรูหรอกใช่ไหมเลียพอยักษ์ไหลยังไม่ค่อยเห็นด้วยตอนเด็กๆฉันอยากเป็นนักบินนะแต่ไม่ใช่นักบินที่จงใจขับเครื่องบินชนศัตรูใช่ไหมก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วสรุปคือคุณได้คุยกับใครบางคนแล้วคนคนนั้นเล่าเรื่องคดีคุณฟังคุณคงรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นดีก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาใช้หาที่นอนอุ่นๆกับอาหาร3มื้อใครคนนั้นบอกคุณหรอว่าจะได้อาหารและที่พักถ้าเข้าไปสารภาพกับตำรวจใครมันจะมาบอกฉันว่าเดคเคอร์ซดเบียร์จนหมดแก้วแล้วกระแทกแก้วลงกับเคาน์เตอร์เสียงดังลั่นเลียโพสะดุ้งหยองเดคเคอร์เองก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเขาอยากให้ไอ้บ้านนี้มีสติขึ้นมาสักบ้างผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเลียโพถึงได้มาถามคุณอยู่นี้ไงล่ะตกลงคนที่มาเล่าให้ฟังเป็นใครฉันต้องไปละเลียโพตั้งท่าจะลุกหนีแต่เด็กเคอเอื้อมมือไปกดไหล่ให้นั่งต่อพูดถึงอาหารสามมื้อละคุณอยากกินอะไรไหมล่ะดูท่าทางคุณจะหิวนะตำรวจไม่ได้เลี้ยงคุณด้วยใช่ไหมแกรู้ได้ไงก็คุณพ้นข้อหาฆาตกรรมแล้วนี่นะในเมื่อทำให้ตำรวจโกรธเขาก็ต้องไม่เลี้ยงคุณสิให้ผมเลี้ยงข้าวคุณนะเราจะได้มีเวลาคุยกันฉันต้องไปแล้วจริงๆไปไหนอ่ะคุณนัดใครไว้หรอให้ผมไปด้วยคุณได้ไหมแกจะตามฉันมาทำไมวะก็ผมไม่รู้จะไปไหนนี่นาแล้วคุณก็ดูเป็นคนน่าสนใจผมชอบคนที่น่าสนใจแบบนี้แหละเมืองเราไม่ค่อยมีคนแบบคุณหรอกนะก็เมืองนี้แม่งมีแต่พวกสว่างพวกสว่างงั้นเหรอคุณพูดถูกที่นี่มีเพียบเลยแหละใครกันล่ะที่คุณคิดว่าเป็นโครดของโครดสว่างเลียโพลุกหนีและขณะนี้เคิร์กก็ปล่อยเขาไปบาร์เทเดอร์มองมาที่เขาสิ่งสุดท้ายที่เด็กเคิร์กอยากให้ชายคนนี้ทำก็คือโทรเรียกตำรวจเอาไว้เจอกันนะเด็กเคิร์กบอกแกได้เจอฉันแน่เลียโพเดินออกไปจากบาร์เดคเคอร์นิ่งรอ15วินาทีแล้วค่อยตามออกไปเขาจะตามไปให้ถึงที่ที่มันเรียกว่าบ้านแต่ปัญหาคือพอออกมาข้างนอกเลียโพก็หายไปแล้วบทที่25เดคเคอร์เดินขึ้นลงไปตามถนนเป็นระยะทาง90เมตรข้างบ้านมีตรอกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นมันเป็นตรอกตันและไม่มีประตูเปิดออกไปที่อื่นเลยยกเว้นประตูด้านข้างบาร์กับประตูร้านขายยาที่อยู่ติดกันทั้งสองบานติดลูกกรงและล็อกแน่นหนาไม่มีเส้นทางอื่นที่เลียวพอจะไปถึงได้ภายใน15วินาทีโดยวิ่งแบบเอาเป็นเอาตายเด็กเคอร์กลับเข้าไปในบาร์ผ่านทางประตูด้านข้างอีกทีเพื่อดูว่าเลียวพอวกกลับเข้าไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีวี่แววของเขามีร้านค้าเปิดอยู่ไม่กี่แห่งและเลียวพอก็ไม่ได้อยู่ในร้านเหล่านั้น
ไม่มีใครที่เห็นเขาคนที่เดินอยู่ริมถนนก็ไม่มีใครเห็นสิ่งผิดปกติใดๆคำตอบจะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวก็คือมีคนขับรถมารับลีโอพอลการขับรถมารับนั้นแมนฟังดูไม่เข้าท่าแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเตรียมตัวไว้ก่อนได้มันจะไม่ได้เคยยิ่งเกิดความสงสัยในตัวชายคนนี้มากเข้าไปใหญ่ในเมื่ออยู่ตรงนี้ต่อไปก็ไม่ได้อะไรเขาจึงตัดสินใจไปที่โรงเรียนแมนฟิลด์กลุ่มคนที่มาไว้อะไรกลับบ้านไปแล้วแต่มีคนกลุ่มอื่นมาแทนคือกลุ่มผู้ประท้วง2กลุ่มที่มาปักหลักอยู่หลังแนวเทปกั้นที่เกิดเหตุผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนสิทธิครอบครองอาวุธปืนส่วนอีกกลุ่มคือผู้ต่อต้านไม่มีการครอบครองปืนโดยเสรีผู้ประท้วงทั้งสองกลุ่มต่างตะโกนวอกแวกและบางครั้งก็เข้าปะทะกันเอาปืนไม่เอาปืนเรามีสิทธิครอบครองปืนปืนที่จะทำเพื่อพวกเราตายไม่มันขึ้นอยู่กับคนใช้ปืนต่างหากและเมื่อไหร่ปัญหาการบุกกราดยิงตามที่สาธารณะจะแก้ได้ล่ะไปตายซะเด็กพยายามเดินเลี่ยงคนกลุ่มนี้แล้วใช้ตราตำรวจอันใหม่ผ่านเข้าไปยังที่เกิดเหตุเขาก็ไปหาแหล่งแคสเตอร์ที่ศูนย์ปฏิบัติการในห้องสมุดเธอถึงกับตะลึงงานเมื่อเขาบอกไปว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลเดียโพถูกปล่อยตัวออกมาแล้วหรอเด็กพยักหน้ามิลเลอร์ต้องฉุนขาดแน่ฉันว่าชีล่าลิสจะเอาอยู่ซะอีกดูเหมือนเธอจะไม่ทันเกมของไอ้ทนายคนนั้นนะเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขานั่นแหละบางทีความจริงก็ไม่ใช่ความยุติธรรมเสมอไปนะแล้วความจริงก็คืออับเบอร์นาทีอาจจะตัดสินถูกเราก็ได้เลียโพกลับคำให้การและพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานมัดตัวเลียโพอับเบอร์นาทีไม่พอใจลิสมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เลียโพไม่มีทนายแล้วด้วยเขาเลยพยายามจบการตัดสินให้ไวๆแล้วเขาก็ทำจริงเราเคยเห็นเขาทำแบบนี้มาก่อนแล้วนี่หลายปีก่อนเด็กเคยได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีหลายๆคดีจนเขารู้สึกเหมือนเป็นทนายอยู่บ่อยๆเพียงแต่เขาไม่ได้จบปริญญาด้านนิติศาสตร์กับมีใบอนุญาตทนายเท่านั้นเองฉันดีใจที่คุณยังวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อย่างใจเย็นนายเอมอสแลคสเตอร์บอกอย่างเย็นชาถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วจะให้ผมทำไงล่ะเด็กเคยพูดอย่างทื่อถ้าไม่รวบรวมสติเพื่อทำงานต่อไปเราคงไม่ได้การได้งานกันพอดีแลคสเตอร์มองไปทางอื่นพร้อมกับเค้มหมากฝรั่งช่างเหอะวันนี้ฉันแค่งุดหงิดอ่ะเดคเคอร์ไม่ได้บอกเธอเรื่องที่เขาสะกดรอยตามเรียบพอไปจนถึงบาร์นั่นแล้วดันพลาดเขาไม่คิดว่ามันมีประโยชน์อะไรในการสืบสวนแถมยังรู้สึกเบื่อตัวเองเป็นไอ้งั่งที่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลถ้ามีสมองยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วยังต้องถูกมองว่าเป็นคนโง่อีกก็นับว่าเกินจะทนพวก FBI ดูตื่นเต้นกันนะเด็กเธอตั้งข้อสังเกตขณะมองกลุ่มคนใส่ชุดสูทที่เดินไปมาไม่หยุดพวกเขาดูกระตือรือร้อนกันมากกว่าปกติก็คดีนี้เป็นการฆาตกรรมหมู่มี2คดีที่เชื่อมโยงกันแล้วไหนจะหลักฐานที่คุณได้จากการสืบเรื่องเดบบี้วัตสันอีกอ่ะมันทำให้คดีคืบหน้าไปเยอะเลยนะพูดจบเธอก็นิ่งเงียบพลางพลิกหน้ากระดาษตรงหน้าไปมาพวกเขาอยากคุยกับคุณเอมอสฉันหมายถึง FBIเด็กเคยมีสีหน้าประหลาดใจอ้าวทำไมอ่ะเพราะคุณเป็นคนเจอเบาะแสใหม่ๆและเห็นได้ชัดว่าฆาตกรมีปัญหาบางอย่างกับคุณข้อความในบ้านคุณแสดงให้เห็นว่าฆาตกรตั้งใจจะสื่อสารกับคุณโน้ตเพลงในบ้านเดบบี้ก็เป็นรหัสที่สื่อถึงคุณ FBI และอยากซักถามคุณเพื่อจะได้เบาะแสใหม่ๆในการสืบสวนว่าใครอาฆาตแค้นคุณผมต้องไปคุยกับพวกเขาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็น่าจะเหมาะนะเด็กเขาเงยหน้าขึ้นเห็นชายวัย40กว่าที่สูงประมาณ180ซมและมีช่วงไหล่กว้างยืนอยู่ข้างๆสูทของเขาดูเนี๊ยบไหล่ที่ติดผ้าเช็ดหน้าที่เหน็บอยู่กับกระเป๋าเสื้อสูทและเน็กไทเป็นสีเหลืองเข้าชุดกันใบหน้าเขาเกลี้ยงเกล่าไร้หนวดเคราและดูสุขภาพดีเด็กเขาเดาว่าน่าจะเป็นหัวหน้าทีม FBI สายตาของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่มองเขาอย่างยำเกรงนั้นพอจะบอกได้เนื่องจากเด็กเคยไม่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนจึงเดาว่าเขาเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกสงสัยจะเป็นคนใหญ่คนโตจากวอชิงตันดีซีที่ต้องมาที่นี่เพราะมันเป็นคดีใหญ่ซึ่งได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศพวก FBI ก็แบบนี้แหละชอบทิ้งคดีขี้หมูราขี้หมาแห้งให้ตำรวจท้องที่ทำงานกันเองขณะตัวเองพุ่งปรีไปคว้าคดีใหญ่ๆที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศอีฟายื่นมือมาพร้อมกับยิ้มอวดฟันขาวผมเจ้าหน้าที่พิเศษรอยส์โบกาต้องขอโทษด้วยที่มาช้าพอดีผมมีงานด่วนที่วอชิงตัน
คุณเด็กเคอร์ผมว่าเราไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่าถ้าคุณไม่ขัดข้องอะไรแล้วถ้าผมขัดข้องอ่ะเราต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันผมรู้ว่าคุณเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนคุณคงรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราใช่ไหมโบกาชี้ไปยังประตูด้านหลังห้องสมุดที่เด็กเคอร์เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ว่ามันคือห้องอ่านหนังสือสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเด็กเคอร์ลุกขึ้นเดินตามเข้าไปมีเจ้าหน้าที่หญิงอีกคนหนึ่งตามมาสมทบเขาเคยเห็นเธออยู่บ้างเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นผู้หญิงผมบลอนด์อายุ30กว่าน้องขาเธอมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆสันกรามเด่นชัดดูคล้ายขอบก้อนหินเหลี่ยมเธอถือเครื่องบันทึกเสียงไว้ในมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างถือสมุดบันทึกและปากกามีตรา FBI เน็บอยู่ที่เอวเจ้าหน้าที่พิเศษเลฟเฟอร์ตี้จะมาร่วมวงกับเราโบกาดบอกถ้างานให้เจ้าหน้าที่แลงเคสเตอร์มาด้วยดีมั้ยเดคเคอร์เสนอเธอทำคดีนี้อยู่เหมือนกันไว้คราวหลังดีกว่าโบกาดยิ้มน้อยๆขณะเปิดประตูเข้าไปแล้วเปิดไฟในห้องทั้งสามนั่งรอบโต๊ะตัวเล็กๆโดยเดคเคอร์นั่งฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนและเฟอร์ตี้เปิดเครื่องบันทึกเสียงกางสมุดบันทึกพร้อมจดทุกถ้อยคำที่สนทนากันในห้องนี้ยังมีคนสอนจดชาวเลขอยู่ทั้งที่ยุคนี้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกและลานตาเนี่ยนะเดคเคอร์ถามพลางจ้องมองเฟอร์ตี้เครื่องบันทึกเสียงน่าจะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนกว่าเพราะชาวเลขเป็นสัญลักษณ์ย่อที่ต้องนำมาตีความใหม่และอาจมีรายละเอียดบางส่วนคลาดเคลื่อนได้แถมคุณอาจจะเผลอข้ามรายละเอียดหลายอย่างไปแทนที่จะเข้าใจสารจากต้นทางจริงๆผมแค่คิดในแบบของผมอะเด็กเคอร์กล่าวเดฟเฟอร์ตี้ทำหน้าเหมือนไม่รู้จะตอบยังไงเธอได้แต่หันไปมองหัวหน้าโบกาจึงพูดขึ้นมาคุณช่วยอธิบายทุกอย่างให้ผมฟังตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมผมจะได้ตามคดีทันอ้าวทำไมคุณไม่ให้ผมสรุปให้ฟังไปเลยล่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเด็กเคอร์ถามเขาไม่รอฟังคำตอบจากโบกาและรีบเข้าประเด็นทันที16เดือนก่อนครอบครัวผมถูกฆ่าตอนนี้คดีก็ยังปิดไม่ลงเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ FBI ทั้งสองฝั่งเรื่องที่เหลือผมสารภาพผิดถูกจับขังกลับคำให้การและถูกปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานรองรับก็อย่างที่คุณรู้กระสุนปืนคือสิ่งที่เชื่อมโยงคดีบ้านของผมเข้ากับคดีกระสุนยิงที่โรงเรียนคุณมั่นใจเหรอว่าคนที่ติดคุกไม่ใช่คนร้ายที่ก่อเหตุในโรงเรียนโบกาดถามเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนเหลียวพอเข้าคุกไปก่อนที่จะเกิดเหตุกระสุนยิงตั้งหลายชั่วโมงจากนั้นคุณก็ปฏิปต่อได้ว่าที่ซ่อนของคนร้ายคือห้องเย็นในโรงอาหารโบกาดพูดผมวิเคราะห์ทำให้การของพยานและคาดเดาอย่างมีหลักการและคุณก็เจอสมุดบัญชีของเดบี้วัตสันในตู้ล็อกเกอร์ซึ่งในนั้นมีรูปวาดของคนร้ายนี่ผมก็เดาอย่างมีหลักการอีกเหมือนกันนะโบกาถามตอบพลางทำท่าเหมือนบดีนที่เด็กเกอร์พูดหลังจากนั้นคุณก็ไปบ้านครอบครัววัตสันแล้วเจอหลักข้อความในโน้ตเพลงแล้วก่อนหน้านั้นก็มีข้อความเขียนทิ้งไว้บนผนังบ้านคุณซึ่งเป็นที่ที่ครอบครัวคุณถูกฆ่าและคุณก็เป็นคนเจอมันเองโบกาหยุดพูดอีกครู่หนึ่งอย่าบอกนะว่าเรื่องพวกนี้เป็นการเดาอย่างมีหลักการเหมือนกันนะผมรู้ว่าตอนนี้ผมคงไม่ต้องเดาแล้วล่ะเพราะคุณพูดแทนผมไปหมดละเด็กเคอร์ตอบดูคุณจะมองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะผมอยากรู้ว่าทำไมโบกาดถามผมไม่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนะผมถึงต้องมาสืบคดีนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไงล่ะโบกาดชูมือมองแฟมตรงหน้าสรุปคือย้ายเป็น2คดีใช่ไหมและทั้ง2คดีเกิดขึ้นห่างกัน16เดือนจริงๆคือ16เดือน2วัน12ชั่วโมงกับอีก6นาทีคุณรู้ละเอียดขนาดนั้นได้ยังไงคุณไม่ได้ดูนาฬิกาด้วยซ้ำก็ผนังข้างหลังคุณมีนาฬิกาโบกาดไม่ได้หันไปมองแต่เลฟเฟอร์ตี้หันไปแล้วจดอะไรบางอย่างลงในสมุดเด็กเคอร์ไม่จำเป็นต้องดูนาฬิกาบนผนังมีเครื่องจับเวลาในสมองที่เที่ยงตรงอยู่แล้วมันดีกว่านาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์สุดหรูแถมไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วยแต่ว่าคุณรู้รายละเอียดเป็นนาทีเลยเหรอโบกาดถามเป็นวินาทีก็ได้นะถ้าคุณต้องการเด็กเคอร์ตอบและถ้าคุณสงสัยว่าตอนเกิดเหตุในโรงเรียนผมอยู่ที่ไหนบอกเลยแล้วกันว่าตอนนั้นผมอยู่สถานีตำรวจที่2โบกาดขมวดคิ้วจังหน้าเด็กเคอร์ด้วยความสับสน
ทำไมถึงรีบบอกว่าตัวเองมีพยานที่อยู่ล่ะคุณคิดว่าตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรอถ้าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆทุกคนคงน่าสงสัยกันหมดนั่นแหละเด็กเขามองเลฟเฟอร์ตี้ที่จดรายละเอียดชนิดคันต่อคำนี่คุณจงใจกวนประสาทเราใช่ไหมคุณเด็กเธอบอกกาดถามด้วยน้ำเสียงสุภาพเปล่าผมก็เป็นของผมแบบนี้แหละถามคนที่รู้จักผมดูก็ได้ผมเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดออกมาเลยผมสูญเสียความสามารถในการคัดกรองคำพูดมาหลายปีแล้วและไม่น่าจะทำได้อีกแล้วด้วยล่ะตอนอยู่ในกรมตำรวจประวัติของคุณดีมากนะทั้งคุณและคู่หูของคุณเลยโบกาดกล่าวอดีตคู่หูเด็กเคยแก้ให้เขาอยากให้อะไรอะไรถูกต้องไว้ก่อนโดยเฉพาะในตอนนี้อดีตคู่หูโบกาดพูดถ่วนแต่เท่าที่คุยกับคนอื่นมาดูเหมือนคุณจะเป็นฝ่ายนำนะผมไม่อยากพูดหรอกว่าคุณเป็นมันสมองของทีมเพราะไม่อยากให้ฟังดูเหมือนกับว่าความสามารถของคุณและแลนเคสเตอร์ไม่มีผลต่อความสำเร็จของทีมผมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเดคเคอร์บอกเพราะแมรี่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ดีและทำงานหนักมาตลอดเข้ามาไปที่เลเฟอร์ตี้และถ้าคุณทำงานหนักเหมือนกันคุณก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่าการนั่งจดบันทึกให้หัวหน้าผมมั่นใจว่าคุณทำได้ถ้ามีคนเปิดโอกาสให้คุณและได้แสดงความสามารถเลเฟอร์ตี้หน้าแดงเธอวางปากกาลงโบกาชะโงกเข้ามาดูเหมือนจะมีคนปังร้ายคุณอยู่นะคุณพอจะรู้ไหมว่าใครถ้ารู้ผมคงให้ข้อมูลกับกรมตำรวจเบอร์ลิงตันไปแล้วล่ะแต่เราทำงานนี้ร่วมกันโบกาพูดเขาไม่ได้ยิ้มให้เด็กเธออย่างสุภาพอีกต่อไปผมดีใจที่คุณคิดแบบนี้คุณไม่ออกเลยหรอว่าใครตอนผมคุยกับลีโอโพเขาบอกว่าผมเคยมีปัญหากับเขาในเซเว่นช่วง1เดือนก่อนที่ครอบครัวผมจะถูกฆ่าที่ความจริงคือผมไม่เคยทะเลาะกับใครถ้าผมเคยมีเรื่องกับใครจริงๆก็ต้องจำได้อยู่แล้วคุณกำลังจะบอกว่าความจำคุณไม่เคยคลาดเคลื่อนอย่างนั้นเหรอผมแค่จะบอกว่าผมต้องจำได้แน่ๆถ้าเคยมีเรื่องกับใครแต่พอเวลาผ่านไปนานๆคุณอาจจะลืมก็ได้นะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่คุณไม่ได้รู้สึกว่ามีพิษมีภัยอะไรและสุดท้ายก็เลือนหายไปจากความทรงจำของคุณคนเราลืมกันได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ความทรงจำสายไปตามกาลเวลาคุณเกิดเมื่อไหร่อะอะไรนะโบกาดย้อนถามบอกผมหน่อยว่าคุณเกิดเมื่อไหร่ผมขอวันที่เดือนและปีไงโบกาดจึงเลื่อนมองเลฟเฟอร์ตี้ก่อนจะตอบวันที่2มิถุนายน1968เด็กเขาก็พริบตา5ครั้งแล้วตอบคุณเกิดวันอาทิตย์โบกาดถึงกับพังงะใช่ผมแทบจำไม่ได้เรื่องนี้ด้วยซ้ำคุณรู้ได้ยังไงกันไปค้นประวัติผมมาเหรอผมค้นข้อมูลลึกขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะ5นาทีก่อนผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีตัวตนอยู่ถ้าอยากพิสูจน์อีกรอบก็ให้ผมบอกวันเกิดเพื่อนคุณด้วยก็ได้คุณต้องการจะบอกอะไรกันแน่ผมต้องจำได้ถ้าเคยมีเรื่องกับใครในเซเว่นไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาแล้ว17เดือนหรือ17ปีก็ตามคุณคิดว่าเลโอโพโกหกสินะผมคิดว่าลิโอโพไม่ใช่คนแบบที่เขาต้องการให้เราเชื่อว่าเขาเป็นแล้วเราเชื่อว่าเขาเป็นคนยังไงล่ะเป็นคนจรจัดและสติไม่ดีคุณกำลังจะบอกว่าลิโอโพไม่ใช่คนจรจัดและไม่ได้มีอาการทางจิตอย่างนั้นหรอผมคิดว่าลิโอโพเป็นคนที่อันตรายมากๆต่างหากแต่คุณเพิ่งบอกไปเองนี่ว่าไม่ใช่คนร้ายในเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าครอบครัวกันหรือเปล่าเลียโพไม่น่าลงมือเองเพราะตอนนั้นเขามีพยานที่อยู่แต่ผมสงสัยว่าเลียโพมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะเลียโพมาสารภาพความผิดข้อหาฆาตกรรมครอบครัวของผมแล้วตอนนี้เขาก็หายตัวไปทุกอย่างไม่น่าจะบังเอิญขนาดนั้นแปลว่าคุณเชื่อจริงๆว่าเลียโพเกี่ยวข้องกับคดีบ้านของคุณว่าแต่เขาหายตัวไปอย่างนั้นหรอผมยังไม่แน่ใจแต่ต่อให้เจอก็ยังตั้งข้อหาเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะหลักฐานที่มียังเบาไปเราทำอะไรไม่ได้เลยทำไมคุณถึงคิดว่าเขามีส่วนรู้เห็นล่ะคราวนี้เลฟเฟอร์ตี้เป็นคนถามโบกาดหันขวับเขาดูประหลาดใจไม่น้อยที่จู่ๆลูกน้องก็โผล่ออกมาเด็กเคอร์จ้องหน้าเลฟเฟอร์ตี้เพราะเขาเป็นคนที่ผมเดาความคิดไม่ได้เลยและผมไม่ชอบคนที่เราเดาความคิดไม่ได้บทที่26เด็กเคอร์ปล่อยโบกาดกับเลฟเฟอร์ตี้ไว้ในห้องอ่านหนังสือแล้วก้าวผ่านโถงทางเดินไปยังโรงอาหาร
นี่คือจุดที่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเด็กเคอร์รู้สึกราวกับพื้นกระเบื้องลายตารางหมากรุกเก่าๆนี้เรียกหาเขามาตลอดเมื่อเสียงปีศาจในไซเรนในตำนานเทพกนารัมที่ร้องเรียกนักเดินเรือให้มุ่งไปสู่ความตายเขาเดินร้อมโรงอาหารสำรวจดูห้องเย็นเลี้ยวตรงหัวมุมแล้วดูบริเวณครัวทั้งหมดตามด้วยพื้นที่ขนส่งทางด้านนอกซึ่งเปิดออกไปสู่ป่าเดิมทีตำรวจคิดว่าคนร้ายน่าจะหนีออกไปทางนี้ใช่พวกเขายังคิดแบบนี้อยู่มันเป็นเหตุให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานยังคงสำรวจเส้นทางนั้นและพื้นที่โดยรอบอยู่เรื่อยๆนับตั้งแต่เด็กเคิร์ลเจอหลักฐานในโรงอาหารแต่เขาจะไม่เชื่อในสิ่งเดิมๆอีกต่อไปแล้วเด็กเคิร์ลกลับเข้าอาคารไปนั่งลงตรงเก้าอี้ในโรงอาหารก้นใหญ่ๆของเขาล้นออกจากขอบเก้าอี้ขาเก้าอี้ที่เล็กบางส่งเสียงลั่นเอียดอาร์ตเพราะต้องรับน้ำหนักของคนที่ตัวโตกว่าเด็กนักเรียนทำไมคนร้ายถึงเลือกซ่อนตัวในโรงอาหารกันนะทั้งที่มันไกลจากจุดที่เริ่มยิงนัดแรกถ้าไม่นับห้องธุรการกับห้องสมุดก็น่าจะไกลที่สุดเลยได้ซ้ำและสถานที่เหล่านี้ก็มีโอกาสสูงที่จะมีคนป้วนเปี้ยนอยู่ในช่วงที่ลงมือก่อเหตุ 7:28 น.เมลิซาดาร์ตันได้ยินเสียงประตูห้องเย็นเปิดดังวูบ 8:41 น.ชายชุดพรางปรากฏตัวขึ้นในภาพจากกล้องวงจรปิด 8:42 น.เดบิวัตสันถูกยิงเข้าที่แสกหน้าตายคาที่เวลา1:30 น.ที่หายไปนั้นไม่สมเหตุสมผลอะไรมากๆทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้ถ้าคนร้ายแต่งตัวเตรียมไว้และมีปืนแล้วทำไมถึงต้องรอให้เวลาผ่านไปนานขนาดนั้นหรือคนร้ายหายไปเพื่อทำอะไรสักอย่างบางทีคนร้ายอาจทำบางสิ่งที่สำคัญต่อแผนก็เลยต้องใช้เวลาแต่ขณะนั้นใครครวญอยู่พักใหญ่ไม่มีใครเห็นคนเดินออกจากโรงอาหารและมุ่งไปอย่างทางเดินที่เดบี้วัตสันถูกยิงตำรวจหาตัวพยานที่น่าจะเห็นคนเดินอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นในที่สุดก็ได้ครู2 คนมาสอบปากคำแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีเพราะเมื่อนึกถึงสถานการณ์จริงถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้แค่นาทีเดียวหรือแค่หันขวาทันที่หันซ้ายก็มีสิทธิ์คลาดกับคนร้ายแล้วถ้าคนร้ายเริ่มยิงจากโรงอาหารคนร้ายก็ต้องพยายามไปถึงอีกฝั่งของโรงเรียนโดยไม่ให้ใครเห็นนี่คือประเด็นที่1และคนร้ายก็ได้ทำจริงๆนี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่3คือคนร้ายทำได้ยังไงและนี่แหละที่เด็กก็ต้องหาคำตอบให้ได้ทันใดนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างก่อตัวขึ้นในสมองมันซึมผ่านกระบวนการกลั่นกรองความคิดอันพิถีพิถันซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาหลังจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเมื่อครั้งถูกเลอครัวส์พุ่งชนสิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาแปรสภาพไปเป็นความคิดบางอย่างเดคเคอร์ลุกขึ้นแล้วรีบจัมป์เอาออกไปข้างนอกมุ่งหน้าไปยังมุมอาคารเพื่อดูตัวเลขที่สลักอยู่บนศิลาฤกษ์เป็นตัวเลขบอกปีที่สร้างอาคารนี้1946เริ่มที่เขารู้แต่การได้เห็นตัวเลขก็ทำให้เริ่มมั่นใจกับสมมติฐานที่เพิ่งคิดขึ้นมาได้สีสันต่างๆวูบว่าไปมาในความคิดเมื่อสายตากวาดมองตัวเลขเหล่านั้นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจพวกมัน1946 1ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงอีกสงครามหนึ่งก็เริ่มขึ้นแทบจะในทันทีสงครามเย็นภายจากสงครามนิวเคลียร์วันสิ้นโลกเด็กๆหมอบอยู่ใต้โต๊ะเรียนระหว่างการซ้อมหลบภัยในกรณีที่เมืองโดนถล่มด้วยระเบิดไฮโดรเจนประหนึ่งไม้ลามิเนตบางๆจะช่วยปกป้องพวกเขาจากระเบิดที่มีอำนาจทำลายล้างเท่ากับระเบิด TNT 1ล้านตันได้เดคารีฟกลับเข้าไปในโรงอาหารผ่านพวก FBI ที่มองมาอย่างชะงนแต่เขาไม่ได้สนใจคนพวกนี้ถ้าไม่ได้มองเลยด้วยซ้ำตอนนี้เขาใกล้คำตอบแล้วเดคาสร้างกำแพงในความคิดขึ้นมาเพื่อแบ่งสิ่งต่างๆออกจะเหลือเพียงเส้นทางเดียวนั่นคือเส้นทางที่จะนำไปสู่คำตอบเพียงหนึ่งเดียวของคำถามที่คล้ายจะไร้คำตอบขณะยืนอยู่กลางโรงอาหารเด็กเคอร์มองไปยังมุมทั้ง4ก่อนถอนสายตากลับมาจากนั้นก็เข้าไปในครัวและทำอย่างเดียวกันตามด้วยพื้นที่ขนส่งของแต่เขาไม่เห็นอะไรที่ดูใกล้เคียงกับสิ่งที่กำลังมองหาเลยปัญหาคือเขายังรู้ข้อมูลไม่มากพอและนี่เป็นปัญหาที่ตำรวจต้องพบเจออยู่เสมอในการทำงานฉันรู้ไม่มากพอคนที่ไม่เคยลืมอะไรเลยอย่างฉันยังรู้ไม่มากพอทำไมมันฟังดูย้อนแย้งได้ขนาดนี้นะ
แต่ถ้าเขารู้ไม่มากพอก็เป็นไปได้ว่าคนร้ายก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันมันคงจะต้องพึ่งใครสักคนที่รู้เยอะกว่าไม่ก็ใครสักคนที่รู้จักกับคนที่รู้เยอะถ้าสมมุติฐานที่ตั้งไว้เป็นความจริงมันคงนำไปสู่คำตอบของอีกหลายคำถามโรงเรียนนี้เป็นอาคารที่สามารถต่อเติมได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลายสิบปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนฝ้าเพดานส่วนที่ห้อยต่ำลงมาจากระดับฟ้าปกติไม่ได้มีมาตั้งแต่ปี1964แน่ๆ แล้วจะยังมีอะไรอีกล่ะที่ถูกต่อเติมเข้ามาหรือถอนออกไปหรืออาจจะถูกสร้างทับเพราะสิ่งนั้นไม่ได้มีความจำเป็นอีกต่อไปจนมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมเด็กเดินเข้าห้องสมุดแล้วกวักมือเรียกแลงเคสเตอร์ถวางโทรศัพท์แล้วรีบเดินมาเขาที่ประตูคารัวโบกาดกับแลฟเฟอร์ตี้ผู้เชี่ยวชาญในการจดบันทึกกำลังมองมาจากมุมห้องเด็กจึงกระซิบคุยกับแลงเคสเตอร์ด้วยท่าทีที่สบายๆดูคล้ายกับว่าเขาชวนเธอคุยเรื่องทั่วๆไปสักพักทั้งสองก็เดินออกจากห้องสมุดพอออกมาพ้นแล้วแลงเคสเตอร์จึงถามเขาคุณคิดว่าเป็นไปได้หรอฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยนะการที่คุณไม่รู้ไม่ได้หมายความว่ามันมีนะคุณเคยเรียนที่นี่ไม่ใช่หรือไงเคยได้ยินใครพูดเรื่องนี้บ้างแล้วป่ะล่ะไม่เคยอ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะต้องมาถามใครเลยด้วยมันน่าจะผ่านมานานมากแล้วจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ใครจะให้คำตอบเราได้แล้วเท่าที่ฟังจากคุณฉะนั้นมันอาจถูกสร้างมา60ปีแล้วก็ได้นะหลังจากนั้นคงไม่มีใครใช้มันอีกคนที่รู้เรื่องน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วหรือไม่ก็ใกล้เต็มทีแล้วพวกสิ่งเก่าตั้งแต่สมัยนั้นล่ะน่าจะแก่มากแล้วเหมือนกันเพิ่อครูสมัยนั้นก็น่าจะเสียชีวิตไปหมดแล้วมันต้องมีวิธีสิแมรี่ต้องมีบันทึกประวัติเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งทั้งคู่เดินออกมานอกอาคารเด็กเคยสังเกตเมื่อมองไปทางซ้ายเราเห็นฐานทัพทหารเก่าทางกองทัพบกน่าจะมีประวัติของมันเก็บไว้เขาตั้งข้อสันนิษฐานกองทัพบกเนี่ยนะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะฐานทัพนี้อยู่มาตั้งปีอะไรนะช่วงยุค30ใช่ไหมใช่ปู่ฉันเคยทำงานที่นี่กับคนครึ่งบริทันพวกเขามาสร้างฐานทัพกันที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันเหมือนฐานทัพอื่นๆในประเทศนั่นแหละงานก็ชัดแล้วล่ะว่ามันอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโรงเรียนและคนที่ทำงานในฐานทัพก็จะส่งลูกๆมาเรียนที่แมนฟิลด์แลงเคสเตอร์เริ่มเข้าใจในสิ่งที่เด็กเคอร์พูดคุณคิดว่าพวกเขาเป็นคนคิดเรื่องสร้างมันขึ้นมาอย่างนั้นหรอเป็นไปได้ไหมว่าทวดของเดบบี้ซึ่งทำงานในฐานทัพสมัยปลายยุค60จะรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วเขาก็เล่าให้เดบบี้ฟังตั้งแต่ตอนเธอยังเด็กในช่วงที่เขายังอาศัยอยู่ครอบครัวของเธอคุณคิดว่าเดบบี้อาจจะบอกคนร้ายด้วยใช่ไหมก็ผมนึกเหตุผลอย่างอื่นที่ทำให้มันต้องใช้ประโยชน์จากเธอไม่ออกแล้วอะแล้วคนร้ายจะรู้ได้ยังไงว่าเดบบี้รู้เรื่องนี้ล่ะก็คงรู้ได้ด้วยหลายๆวิธีเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกถ้าไอ้ที่ผมคิดมันถูกเราก็จะรู้วิธีที่คนร้ายใช้หลบออกจากโรงอาหารและไปที่ด้านหลังโรงเรียนได้โดยไม่มีใครเห็นและถ้ารู้เรื่องนี้เราก็จะสืบต่อได้ด้วยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทั้งคู่รีบเดินไปที่รถของแลงเคสเตอร์บอกกาจ้องมองเขาทั้งสองอยู่ริมหน้าต่างบุรุษจากวอชิงตันดีซีคนนี้กำลังรู้สึกไม่พอใจเจ้าหน้าที่พิเศษและฟรตี้ที่ยืนอยู่ข้างๆเขากำลังวุ่นวายกับการจดบันทึกบทที่27จอร์จวัตสันมาเปิดประตูบ้านด้วยสภาพไม่สู้ดีที่โหนกแก้มด้านขวามีรอยช้ำสีเหลืองปนม่วงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าแลงเคสเตอร์ถามจอร์จเอ็นกายพิงกรอบประตูด้วยท่าทางเหมือนยืนไม่อยู่ผมสบายดีอะเมียจะทิ้งผมไปละแต่ผมสบายดีบ่าเอ้ยทำไมผมต้องรู้สึกไม่ดีวะเด็กเคอร์สาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วสุดจมูกฟุตฟิตแลงเคสเตอร์จ้องจอร์จไม่ละสายตาเด็กเคอร์มองเธอแล้วพยักหน้าให้นิดๆเหมือนที่ทำประจำตอนเป็นคู่หูกันไม่เป็นสัญญาณบอกว่าคนตรงหน้ากำลังเมาส่วนการสายหัวเป็นสัญญาณบอกว่าไม่ได้เมาหรือใกล้สั่งเมาแล้วที่จริงเขาแทบไม่จำเป็นต้องดมหากลิ่นเหล้าเพราะการพูดตะกุกตะกักดวงตาเลื่อนลอยและการพยุงตัวของการพิงผนังก็พอจะบอกได้แล้วภรรยาคุณไม่อยู่หรอเด็กเคอร์ถามจอร์จชี้เข้าไปในบ้านเธอกำลังเก็บของอ่ะคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกคุณเด็กเคอร์เอ่ยขึ้น
ลูกผมตายนะแล้วตอนนี้เมียผมก็กำลังจะหนีไปอีกแต่คุณรู้อะไรไหมอะไรเหรอเด็กเคอร์ถามช่างแม่งเหอะจอร์จโบกมือข้างที่พิการช่างหัวแม่งคุณต้องมาผ่อนนะเลิกดื่มเถอะแลคเคสเตอร์บอกจอร์จคงรู้สึกมันถูกสบประมาทผมไม่ได้ดื่มนะเจ้าตัวเร่อเสียงดังและทำท่าเหมือนจะอาเจียนไม่ได้ดื่มก็ดีแล้วค่ะแต่คุณควรนอนพักสักหน่อยนะเด็กเคอร์คว้าแขนข้างที่ใช้ในการได้ปกติของจอร์จแล้วพาเขาไปนั่งที่เก้าอี้นวมในห้องรับแขกคุณนอนตรงนี้ก่อนนะระหว่างนี้เราจะไปคุยกับภรรยาของคุณจอร์จเอ็นตัวลงบนเก้าอี้เธอไม่ใช่เมียผมไม่ใช่อีกต่อไปแล้วหนังคนชั่วเจ้าตัวหลับตาลงแล้วหยุดพูดเหลือไว้แค่เสียงลมหายใจเด็กเคอร์เดินนำเลนเคสเตอร์ไปที่ประตูห้องที่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเคาะประตูคุณนายวสันต์ท่านก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างตกลงกระแทกพื้นนั่นใครเบธวัตสันตะโกนถามนี่ตำรวจแลงคาสเตอร์ตอบเบธวัตสันตะโกนกลับมาไอ้เวรนั้นมันเรียกตำรวจเหรอแค่เพราะว่าฉันต่อยมันเนี่ยนะบ้าเฮ้ยมันตบฉันก่อนแท้ๆไอ้สวัสดแขนด้วนเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นเรามาเพราะเรื่องลูกสาวของคุณประตูถูกกระชากเปิดออกเผยเห็นเบธวัตสันยืนอยู่ในสวมแค่ชุดชั้นในสีขาวกับรองเท้าส้นสูงไร้อภรรย์อื่นๆผิวเธอซีดเสียวอยู่แล้วยิ่งซีดลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับผนังบ้านต้นแขนเธอดูหย่อนหยานข้ามแก้งหนึ่งบวมและแดงช้ำไม่ต้องเข้าไปดมพิสูจน์ไกลๆก็รู้ทันทีว่าเธอเมาแต่ถึงอย่างนั้นเบ็ดก็ยังยืนตัวตรงและพูดคุยได้เรียงน้อยเธอก็คงหวังว่าตัวเองจะพูดรู้เรื่องลูกฉันทำไมเบ็ดถามผมถามสามีคุณตอนที่มาเมื่อครั้งก่อนเกี่ยวกับปู่ของเขาเด็กเคอร์ต่อเบธขมวดคิ้วด้วยความสับสนไซมอนน่ะเหรอมีอะไรเกี่ยวข้องกับแกอย่างนั้นเหรอเขาทำงานที่ฐานทัพแมคโดนัลด์จนเกษียณเลยใช่ไหมใช่แล้วยังไงก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วนี่เขาเคยอยู่ที่นี่กับคุณสามีคุณแล้วก็เดบบี้ใช่ไหมใช่แล้วไงล่ะเบธต่างจากสามีตรงที่เธอไม่ต้องยืนพิงกรอบประตูเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ควบคุมตัวเองเวลาเมาได้ดีกว่าสามีสงสัยจะฝึกมาเยอะกว่าเด็กเคอร์คิดสามารถเคยเล่าเรื่องตอนทำงานที่นั่นให้คุณฟังบ้างไหมเขาถามแก่มากชอบพูดแต่เรื่องอดีตแก่มากจะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเกาหลีและการทำงานในรัฐบาลอะไรทำนองนี้แหละแกเล่าทั้งวันทั้งคืนเลยฉันฟังได้นิดเดียวก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วใครอยากฟังแต่เรื่องอดีตกันเล่าเบ็ดดันเด็กเคอร์ไปพ้นทางแล้วตะโกนไปตามทางเดินใครมันจะไปอยากฟังเรื่องอดีตล่ะจอร์จไม่ใช่ฉันคนนึงล่ะต่อไปนี้ฉันจะมองแต่อนาคตของฉันคนเดียวอดีตแม่งไม่มีอะไรเลยนอกจากความต่ำตมแก่ก็ด้วยไอ้คนเสียงแข็งเด็กก็ใช้การอบอวนของตัวเองดึงตัวเธอกลับเข้ามาในห้องอย่างนุ่มนวลไซมอนเคยพูดถึงงานที่ทำในโรงเรียนแมนฟิลด์บ้างไหมเด็กเคยถามเบธกรอกตาไปมางานที่แมนฟิลด์งั้นเหรอแต่แกไม่ได้ทำงานที่แมนฟิลด์นะแกทำที่ฐานทัพนั่นต่างหากใช่แต่ฐานทัพกับโรงเรียนอยู่ติดกันนะเบธยิบบุหรี่จากซองที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเธอจุดมันก่อนจะพ่นควันแล้วชำเลืองมองเด็กเคอร์มันไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวฉันตรงไหนโรงเรียนนั่นสร้างขึ้นตอนที่เริ่มเกิดสงครามเย็นมันเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจบลงได้ไม่นานคนทั้งประเทศพากันสร้างหลุมหลบภัยไว้หลังบ้านตามอาคารและโรงเรียนก็เช่นกันทุกที่ต้องมีที่หลบภัยใต้ดินดวงตาของเบธเป็นประกายเหมือนรำลึกได้ถึงบางสิ่งเดี๋ยวก่อนนะฉันคุ้นๆว่าไซมอนเคยพูดถึงอะไรสักอย่างฉันนึกชื่อไม่ออกหรอกอะแต่จำได้ว่ามันอยู่ที่แมนฟิลด์ไซมอนไม่ได้สร้างมันตั้งแต่แรกนะแต่แกแค่ไปช่วยทำส่วนต่อเติมแต่ฉันลืมรายละเอียดเกี่ยวกับไอ้สิ่งนั้นไปหมดแล้วแล้วไอ้ที่คุณนึกชื่อไม่ออกมันคืออะไรแลงคาสเตอร์จี้ถามเบธชี้ไปทางเด็กเคอร์ก็ไอ้ที่เขาพูดนั่นแหละมันคือที่หลบภัยใต้โรงเรียนที่เอาใช้เผื่อพวกรัสเซียโจมตีเราโซเวียตครับเด็กเคอร์แก้แต่ก็ถือว่าเข้าใจได้ไซมอนได้เล่าอะไรให้คุณฟังเกี่ยวกับที่หลบภัยนั้นบ้างหรือเปล่าเช่นเรื่องที่ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนไม่เขาไม่ได้พูดถึงที่ตั้งของมันไม่เคยมีใครใช้ที่หลบภัยนั้นเลยฉันว่ามันคงถูกปิดตายหรืออะไรสักอย่างเพราะพวกทหารคงไม่อยากให้ใครลงไปคุณน่าจะรู้ว่าพวกเด็กมัธยมชอบความท้าทายมากขนาดไหนและน่าจะเดาได้ใช่ไหมว่าถ้าเด็กคนนั้นลงไปมันจะทำอะไรกันเบธอยู่ไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงที่เบาลงเซ็กซ์มูไงล่ะ
ทั่วร็อกคิกคาก่อนจะกระแอมขึ้นมาถ้าฉันรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่นั่นฉันก็คงเป็นคนแรกนั่นแหละแล้วเธอก็ตะโกนลั่นบ้านรู้จักเซ็กส์มูฟไหมไอ้คนเสงี่ยมแคลงนั่นแหละที่ฉันจะทำพรุ่งนี้เซ็กส์มูฟกับพวกผู้ชายฉันจะเหมาทั้งแก๊งเลยแหละเด็กเคอต้องพาเบธกลับเข้าห้องอีกครั้งสรุปคือมีที่หลบภัยใต้ดินเป็นโชคดีของเราที่คุณจำได้แลงเคสเตอร์พูดพรางเสมอมองเด็กเคอเบธยิ้มมุมปากจริงๆแล้วฉันเป็นคนความจำแย่แต่จำได้ว่าไซมอนเคยพูดเรื่องนี้ระหว่างที่ฉันทำอาหารตอนค่ำวันนึงตลกดีนะฉันไม่เคยฟังแต่แก่นั้นบ่นอะไรเลยก็อย่างที่บอกว่าความจำฉันแย่มากแทบไม่เคยจำวันเกิดหรือวันสำคัญอะไรได้เลยแต่ดันจำได้ว่าทำเค้กช็อกโกแลตเยอรมันอยู่ตอนที่ตาแก่นั้นเล่าเรื่องและเป็นครั้งเดียวที่ฉันลองทำเมนูนั้นน่าจะเพราะเรื่องนี้แหละที่ทำให้ฉันนึกออกเรื่องไหนที่ทำให้นึกอะไรออกนะแลงคาสเตอร์ถามอย่างมึนงงก็เช็คช็อกโกแลตเยอรมันไงตอนนั้นคนรัสเซียกับคนเยอรมันต้องอยู่ด้วยกันในประเทศเยอรมันใช่ไหมล่ะใช่พวกเขาอยู่ที่นั่นชาวรัสเซียไปอยู่อย่างต่ำๆก็ครึ่งประเทศเข้าไปละเบ็ดยิ้มสมองคนเหล่านี้มันแปลกจริงๆผมขอถามอะไรหน่อยสิเด็กเคอร์พูดแซดมีเพื่อนไซมอนคนไหนบ้างไหมที่รู้เรื่องที่หลบภัยใต้ดินแล้วยังอยู่ในเมืองนี้เขาไม่เคยพูดถึงใครเลยนะคือว่าเขาตายตอนอายุปากเข้าไป90กว่าถ้าตอนนี้ยังอยู่ก็คงเฉียดร้อยไปละคนรุ่นนั้นน่าจะตายกันไปหมดแล้วหรือเปล่าเบธพูดเสียงค่อยเหมือนกับเดบบี้ลูกของฉันทั้งสามเงียบไปจนกระทั่งเด็กเคอพูดขึ้นถ้านึกอะไรได้ช่วยโทรหาคุณแลคสเตอร์ด้วยนะครับมันสำคัญมากเราต้องหาตัวคนร้ายให้ได้คนที่ยิงเดบบี้แล้วคุณยังคิดว่าลูกฉันรู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายอยู่หรอไม่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นรีฟบากเบธสันลาริกเดบบี้เป็นเด็กดีนะผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะแบบนี้ไงเราถึงต้องหาตัวฆาตกรให้เจอเดคเสเตอร์มองไปยังกระเป๋าเสื้อผ้าที่เบธจัดค้างไว้คืออย่างนี้นะจริงๆมันก็ไม่ใช่ธุระของการอะไรของฉันหรอกแต่คุณคิดว่าการทำอะไรหุนหันพลันแล่นแบบนี้หลังจากเสียลูกสาวไปมันดีแล้วหรอมันน่าจะดีกว่าทุกคนกับสามีฝ่าฟันเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังถ้าด่วนจับไปตอนนี้คุณอาจเสียใจทีหลังนะเบธรีตามองแลคเคสเตอร์ฉันอยากออกไปจากที่นี่ตั้งแต่2ปีก่อนแล้วแต่ต้องอยู่เพื่อเดบบี้ในเมื่อตอนนี้ไม่มีเดบบี้ฉันก็ไม่อยากเสียเวลาอยู่ต่ออีกสักวินาทีเดียวถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันขอเก็บของก่อนนะจะได้ไปให้พ้นๆสักทีผู้จบเธอก็เวียงประตูห้องนอนปิดใส่หน้าพวกเขาพอกันทีกับคำพูดที่ว่าไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามทุกข์แลคเคสเตอร์พูดสำหรับบางคนยิ่งด้วยกันไปก็ยิ่งแย่นะแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าทฤษฎีของผมมีความเป็นไปได้สมมติเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นจริงๆอย่างเรื่องที่หลบภัยใต้ดินไงล่ะอย่างนี้เราจะทำยังไงกันต่อแลคเคสเตอร์ถามไปข้างนอกกันเถอะคุณจะได้สูบบุหรี่ส่วนผมก็จะได้โทรศัพท์คุณรู้ใช่ไหมว่าฉันจะเลิกสูบบุหรี่เมื่อไหร่ก็ได้เขาจ้องตาเธอไม่คุณเลิกไม่ได้หรอกแมรี่คุณติดบุหรี่ฉันแกล้งพูดไปงั้นแหละนี่คุณคิดจะเป็นจริงเป็นจังถูกเรื่องเลยหรือไงแต่เด็กเคอร์ไม่ได้ฟังเขากำลังโทรหาใครคนหนึ่งเด็กเคอร์ต้องโทรอยู่3ครั้งและถูกออนไซต์ต่ออีก1ครั้งกว่าจะได้คุยกับคนที่เขาคิดว่ารู้เรื่องนี้เขาอธิบายอย่างใจเย็นว่าตัวเองเป็นใครและต้องการอะไรโรงเรียนแมนฟิลด์ที่เกิดเหตุการณ์ยิงน่ะหรอเสียงผู้หญิงตอบกลับมาจากปลายสายใช่ครับเดคเคอร์ตอบเธอเรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าคนร้ายเข้าออกแมนฟิลด์ยังไงพอรู้ว่าโรงเรียนอยู่ใกล้กับฐานทัพแมคโดนัลด์เราก็เลยคิดว่าน่าจะมีเงื่อนงำบางอย่างที่นั่นพวกเราสงสัยว่าในโรงเรียนมีช่องทางลับหรือที่หลบภัยใต้ดินหรือเปล่าจึงต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีเข้าออกที่นั่นเราจะได้ไม่ต้องค้นหาทั้งโรงเรียนเพื่อหามันฉันต้องการเอกสารประกอบการขออนุญาตพร้อมหัวข้อที่เหมาะสมจะได้นำไปประกอบการพิจารณาและดำเนินการได้ครับแล้วขั้นตอนการพิจารณาและดำเนินการที่ว่านี้จะใช้เวลานานไหมครับเรากำลังหาตัวฆาตกรกันอยู่มาถึงคนร้ายที่ยิงเด็กนักเรียนนะยิงล่าช้าเท่าไหร่ก็ยิงช้าตัวมันได้ยากฉันก็อยากให้มันเร็วเหมือนกันแต่ทีนี้คือของทัพบกสหรัฐที่เดียวที่จะเร่งให้ทำอะไรเร็วๆได้นั่นก็คือในสนามรบสลังแนวรบนี้คงไม่เร็วเท่าไหร่
หลังจากได้ที่อยู่สำหรับส่งคำร้องแล้วเด็กเขาก็วางสายคอนไปหาแลงแคสเตอร์ที่ยืนพิงฝากกระโปรงรถอยู่ตลอดทดิดก้นบุหรี่ทิ้งไป3หมวนระหว่างที่เด็กเขากำลังเจรจากับคนของกองทัพบกแลงแคสเตอร์ทิ้งบุหรี่หมวนสุดท้ายบนพื้นยางมาต่อยแล้วใช้ส้นเท้าขยี้ดับพวกเขาว่าไงบ้างเธอถามเราคงแก่ตายก่อนที่ทางนั้นจะตอบกลับมาเอ้าถ้างั้นเอาไงกันดีสงสัยเราต้องหากันเองแล้วล่ะ